อยู่ในโรงพยาบาลดีๆใครเลยจะไปคิดครับว่าจะมีคนร้ายบุกเข้ามาหมายจะข่มขืนพยาบาลแล้วเรื่องนี้พยาบาลผู้เสียหายเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแต่กรณีนี้โชคดีครับเดชะบุญเหลือเกินที่ทางด้านของผู้เสียหายเธอต่อสู้ขัดขืนและมีญาติของผู้ป่วยเข้าช่วยเหลือก็เลยรอดมาได้อย่างหวุดหวิดครับให้คุณผู้ชมไปดูโพสต์ต้นเรื่องก่อนเนี่ยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทางผู้เสียหายเอาภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลมาโพสต์ลงโซเชียลไว้จะเห็นได้นะครับว่ามีคนร้ายใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวเลยฮะแล้วก็ถอดเสื้อใส่ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าก่อนที่จะไปตระเวนเปิดประตูเข้ามาตึกผู้ป่วยในแล้วจากนั้นก็เดินเข้าห้องต่างๆจนกระทั่งพยายามเข้าไปข่มขืนพยาบาลสาวที่เข้าเวรอยู่ช่วงเวลานั้นแต่ทางพยาบาลเนี่ยเธอต่อสู้ครับทำให้คนร้ายต้องรีบวิ่งออกมาโดยผู้เสียหายก็พยายามวิ่งไล่ตามแต่ก็ไม่ทันทำให้ทั้งคนไข้กับญาติผู้ป่วยตกใจตื่นขึ้นมาพอดีพร้อมกับเข้าให้ความช่วยเหลือคนร้ายก็ยิ่งตกใจครับวิ่งหนีออกไปตรงบริเวณบันไดเล็กๆด้านหลังแล้วก็หายเข้าไปในความมืดระหว่างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้เองผู้เสียหายยังโพสต์บอกด้วยนะครับหากใครมีเบาะแสทักมาบอกหน่อยมีสินน้ำใจให้และอธิบายรูปพรรณเอาไว้ว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายผิวขาวเหลืองสูงประมาณ180เซนไม่มีรอยสักไม่มีไฝไม่มีแผลเป็นผิวเนียนหุ่นนักกีฬามีกล้ามเนื้อเหมือนคนออกกำลังกายแต่ว่ากล้ามไม่ใหญ่มากน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะว่ารู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นมาล่าสุดคุณผู้ชมฮะตำรวจที่นั่นทำงานไวมากนะครับตามตัวจนเจอเรียบร้อยแล้วครับผู้กำกับสภ.ภูผาม่านคือพันตำรวจเอกรัฐพลเหลาพรมให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดว่าขณะนี้ตำรวจได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำอย่างละเอียดทราบชื่อเรียบร้อยคือนายสมชาติบุตรจันทร์อายุแค่20ปีเองนะครับแล้วเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดจริงแล้วจากการตรวจสอบประวัตินายสมชาติเคยถูกจำคุกในคดีขโมยกางเกงในที่โรงพยาบาลคอนสารจังหวัดชัยภูมิมาก่อนโดยก่อเหตุ23มกราคม62ปีที่แล้วแล้วลักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกันคือไม่รู้เหมือนกันครับว่านายสมชาติเนี่ยมีความหลังอะไรฝังใจกับโรงพยาบาลครั้งแรกที่ก่อเหตุปี62และมาก่อเหตุอีกครั้งในปี63สถานที่ก่อเหตุคือโรงพยาบาลแต่ต่างจังหวัดกันเท่านั้นครับขณะเดียวกันนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ฮะไปที่โรงพยาบาลภูผาม่านพบกับญาติคนไข้ที่เขาเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณรักบุญยสิทธิ์คุณรักเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงเกิดเหตุตัวเขาเนี่ยนอนอยู่ในห้องของผู้ป่วยแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องก็เลยวิ่งออกมาดูพบว่าทั้งพยาบาลกับญาติคนไข้กำลังช่วยกันวิ่งตามคนร้ายตอนนั้นยอมรับว่าเธอตกใจและกลัวมากไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าเข้ามาก่อเหตุถึงในโรงพยาบาลแบบนี้ฟังเสียงพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ยืนพยาบาลก็ร้องร้องอย่างเดียวไม่รู้จะทำอะไรก็ยืนดูเขาอยู่ไม่วิ่งตามคนที่วิ่งตามเพื่อนข้างเตียงข้างกันวิ่งตามว่าจะมาจับช่วยเขาแต่ว่าไม่รู้วิ่งเดินไปเห็นข้างหลังก็กลัวอยู่ก็ตกใจจ้ะนอนไม่หลับเลยจนสว่างเลยอีกด้านหนึ่งนักข่าวของเราไปพูดคุยกับเพื่อนของน้องพยาบาลที่เป็นผู้เสียหายนะครับยอมรับเลยว่าขณะนี้น้องพยาบาลยังอยู่ในอาการเสียขวัญและทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ให้ลาพักงานชั่วคราวไปก่อนเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะต่อให้เป็นในโรงพยาบาลเราก็ต้องระมัดระวังตัวเอาไว้เสมอทั้งทรัพย์สินของมีค่าตลอดจนตัวเราเองนะครับแล้วจริงๆคลิปนี้เหตุการณ์นี้คนชื่นชมพยาบาลคนนี้มากนะคะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แต่เตือนนะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ